สำหรับใครที่กำลังมองหาซับวูฟเฟอร์แล้วก็ซาวด์บาร์ดีๆเพื่อใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับวันนี้ผมมีตัวนี้มานำเสนอนั่นก็คือเจ้า Samtronic นะครับผมรหัสคือ SR100K เดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันเจ้าตัวนี้เหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างนะฮะคลาหน้าคลาตากันก่อนนะครับเจ้าลำโพงตัวนี้แน่นอนว่าเป็นลักษณะของซาวด์บาร์แล้วก็มีซับวูฟเฟอร์มาผสมนะครับผมการใช้งานเจ้าตัวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆแล้วเจ้าตัวนี้มันเหมาะกับใครนะครับใครอยากไปร้องเพลงอยากไปดูหนังอยากเอาไปฟังเพลงตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งานนะครับที่สำคัญตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง Bluetooth AUX 3.5 แล้วก็ USB สามารถใช้งานได้หมดเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดกันนะครับตัวนี้เป็นลำโพงชนิด 2.1 สปีกเกอร์นะครับการใช้งานแบบปกติมีซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์ให้นะครับบวกกับตัวนี้วัสดุจะเป็นพลาสติกบวกกับไม้นะครับฉะนั้นการใช้งานตัวเสียงจะทำให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะตัวลำโพงเป็นตัวไม้ส่วน Output Power ตัวนี้จะแยกระบบกันนะครับจะเป็นซาวด์บาร์แล้วก็ตัวซับวูฟเฟอร์นะฮะซาวด์บาร์จะอยู่ที่15วัตต์ RMS นะครับคูณ4เพราะว่าตัวลำโพงมี4ดอกสำหรับตัวซาวด์บาร์ส่วนซับวูฟเฟอร์นะครับ Output Power อยู่ที่40วัตต์ RMS เช่นเดียวกันนะครับบวกกันก็เป็น100วัตต์ RMS พอดีนะครับสำหรับการใช้งาน Output Power ตรงนี้และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือระบบ Bluetooth นะครับตัวนี้รองรับเวอร์ชั่น 5.0 เลยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆในการใช้งานแล้วสิ่งที่เขามีมาให้นอกจากตัวลำโพงเนี่ยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ส่วนแรกเลยนะครับจะเป็น Power Adapter นะครับสำหรับตัวนี้ input จะอยู่ที่240 โวลต์นะครับ output อยู่ที่15 โวลต์บางคนอยากจะหาอะแดปเตอร์มาทดแทนก็สามารถทำได้วัดไฟก็จะประมาณนี้มีระบุบอกชัดเจนและที่ขาดไม่ได้จะมี3สายด้วยกันนะครับที่เขาแถมมาสำหรับตัวนี้นั่นก็คือสายแยกสัญญาณ RCA นะครับบวกกับอีกสายนึงจะเป็นสาย TRS นะครับในการส่งสัญญาณและที่ขาดไม่ได้เลยคือน็อตสำหรับการหมุนเข้าตัวซาวด์บาร์ถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ไม่สามารถเอาตัวซาวด์บาร์ไปติดกับผนังได้นะครับฉะนั้นเก็บไว้ให้ดีด้วยสำหรับการใช้งานตรงนี้และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ขาดไม่ได้อีกตัวนึงเลยนั่นก็คือรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ได้เช่นเดียวกันต่อมาที่ขาดไม่ได้เรามาเจาะรายละเอียดซับวูฟเฟอร์และตัวซาวด์บาร์ดีกว่านะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างเริ่มจากตัวซับวูฟเฟอร์ก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าตาค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรนะครับดีไซน์การออกแบบด้านหน้าของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีช่องสำหรับการเปล่งเสียงนะครับสำหรับตัวซับและที่ขาดไม่ได้ด้านหลังของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีตัวลำโพงใหญ่ๆหนึ่งดอกเลยอยู่ด้านหลังฉะนั้นอย่าเอาอะไรมากั้นเด็ดขาดนะครับเพราะตัวนี้จะขับเสียงเบสไม่ได้นะครับเดี๋ยวลำโพงจะมีปัญหาขึ้นมาจะยุ่งและตัวสายตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการใช้งานตัวนี้จะเป็นการเชื่อมสัญญาณของเจ้าตัวนี้เข้าไปสู่ตัวซาวบาร์เพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาเจาะรายละเอียดตัวซาวบาร์กันนะครับสำหรับตัวซาวบาร์เนี่ยผมคอนเฟิร์มกับทุกคนเลยว่าหน้าตาค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมมาเจาะรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานว่ามันใช้งานยังไงดีไซน์การออกแบบของเจ้าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีความไฮเทคโนโลยีอยู่เพราะว่าตัวหน้าปัดก็สามารถส่งสัญญาณจอ LED ให้เรารู้ว่าอยู่ในโหมดอะไรได้ด้วยนะครับและด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีขั้วรูน็อตที่เราสามารถสลักเข้าไปได้สมมุติใครอยากจะเจาะนะครับเพื่อเอาไปติดกับขอบจอทีวีหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถทำได้หรือบางคนนะครับที่อยากจะวางไว้กับโต๊ะหรือว่าเป็นระนาบกับพื้นตัวนี้ก็สามารถทำได้เพราะด้านล่างตัวนี้เขามีกันลื่นให้ด้วยนะครับไม่ต้องเจาะอะไรก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีตัววัสดุตัวนี้จะผสมไปด้วย3ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของเมทัลแผ่นด้านหน้ามีพลาสติกตัวลำโพงอันนี้ขอย้ำกับทุกคนเลยนะครับสำหรับตัวซาวด์บาร์จะแยก2ฝั่งฝั่งละ2นะครับผมซึ่งตัวลำโพงขนาดจะอยู่ที่15 วัตต์ RMS ตัวละ15 วัตต์นะฮะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าเหลือๆนะครับถ้าเกิดเอาไปใช้งานจริงนะครับทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดพอร์ตและฟังก์ชันต่างๆนะครับพอร์ตด้านหน้าตัวนี้นะครับในการเสียบสามารถเสียบแจ็คTRS ได้สำหรับใครบางคนที่อยากจะเสียบไมโครโฟนในการร้องเพลงตัวนี้สามารถใช้งานได้ถ้าเกิดมีไมโครโฟนที่เป็นแจ็ค TRS และด้านหลังตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดพอร์ตอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง DC สำหรับเสียบไฟนะครับช่องซับสำหรับการเสียบเพื่อเชื่อมสำหรับตัวซับแล้วก็ซาวด์บาร์เข้าด้วยกันมีพอร์ตสำหรับ USB ที่สามารถเสียบ USB และใช้งานได้เลยและตัวด้านหน้าตัวนี้นะครับสำหรับตัวจอ LED เนี่ยนะครับในการคอนโทรลมันคอนโทรลยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกตัวนี้จะสามารถกดเปิดปิดได้เปลี่ยนโหมดได้บวกกับการเปิดเพิ่มเสียงลดเสียงและการกดพอสกดเพลย์สามารถทำได้เลยในส่วนของหน้าปัดตรงนี้ถ้าใครอยากจะคอนโทรลสามารถคอนโทรลได้เต็มที่แต่ถ้าใครไม่อยากคอนโทรลตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลในส่วนของรีโมทคอนโทรลได้อีกด้วยนะครับถือว่าครบครันมากๆฉะนั้นใครอยากจะได้ตัวนี้ถือว่าสเปคเนี่ยครบครันมากๆนะครับก็ลองตัดสินใจดูต่อไปเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงดีกว่าว่าเสียงเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงถูกใจทุกคนไหมลองไปฟังกันดูนะครับThank you.
รายละเอียดเจ้าตัวนี้เนี่ยจะประมาณนี้ถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมตัวลำโพงและตัวซับเมื่อเอามาประกอบกันเนี่ยสวยมากๆแล้วผมบอกเลยเมื่อเล่นกับไฟเนี่ยห้องใครที่สวยๆมีไฟ LED หรือ RGB สวยๆเนี่ยผมบอกเลยว่าตัดกับไฟมากๆสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านล่างพร้อมราคาแล้วนะครับอยากจะสั่งซื้อสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับทิ้งรายละเอียดไว้ให้แล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ด้วยสุดท้ายขอบคุณสำหรับการรับชมครับ